สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวทุเรียนทอดบายมิสเตอร์แบมซึ่งผมเกลียดมากผมไม่ชอบทุเรียนเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างครับนะลองกินอร่อยเลยครับไม่เค็มเกินจุดจาบเหม็นไม่เห็นเหม็นเลยอ่ะกินให้ดูกรอบขนาดนั้นเลยเหรออืมเนี่ยดูเขากินนะกรอบมากคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการเอกพักกินแล้วเที่ยวด้วยนะครับเราเรียนทอดบายมิสเตอร์แบมทำเองรีวิวเองนะครับเต็ม10ให้กี่คะแนนครับบอกคุณผู้ชม10ฮะ10เลยเหรอเต็มเลยเหรอขนาดนั้นเลยมินเหม็นไม่ชอบทุเรียนถ้าทุเรียนก็ไม่จริงขันไม่ได้ดมก่อนแล้วกันให้ดมก่อนเอ้าเหมือนกล้วยทอดอ่ะเหมือนกล้วยทอดเหมือนกล้วยทอดไม่มีกลิ่นเลยใช่เหรอก็ยังทำใจไม่ได้ว่ามันคือทุเรียนทุเรียนทอด by Mr. Bam 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 เราต้องพูดหลายๆรอบก็ได้จำได้ไปหาซื้อกันเองนะครับทุเรียนทอด by Mr. Bam โอเคทำงี้ยำยำยำบ๊ายบาย